สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาร์ ASD นะครับหลังจากที่เราแนะนำท่า move 10ท่าที่ควรจะมีแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับท่าโคตรนรก5อันดับที่ผมคิดว่าแม่งน่าจะโคตรยากที่สุดละเป็นยากที่สุดที่ผมเคยเห็นนะครับถ้าใครเคยเห็นมากกว่านี้หรือแบบเอ้ยคิดว่านี้แม่งยากก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอันนี้ที่ผมคัดมาก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางให้คนที่อยากจะฝึกท้าทายตัวเองแล้วก็อยากจะแบบอยากเทพอยากเป็นแบบมหากาพย์นะครับเราไปติดตามชมท่า move โคตรตลกกันได้เลยอันดับ5 swing 720 swing 720นี่ก็คือยกให้เป็นอันดับ5เพราะว่าคุณต้องทำเกียว2รอบหมุน360 2รอบเกียวในรอบเดียวกันเลยก็คือเหวี่ยงตัวแล้วก็ทำสองรอบวูบซึ่งแม่งยากมากถ้าเราทำ360แบบเบสิกธรรมดาไม่ได้ท่านี้ไม่ต้องพูดถึงนะก็คือยากเป็น2เท่าเพราะว่าต้องเร็วแรงและต้องมองเห็นนะมองเห็นบาร์จะจับได้ตัวเบี้ยวนิดเดียวนี้ก็คือล่วงเลยนะครับยกให้ไปเลยอันดับ5อันดับ4 muscle up 540 muscle up 540นี่ยกให้เป็นอันดับ4เพราะว่าคุณต้องใช้แรงเทคตัวเพื่อข้ามบาร์ยังไม่พอคุณต้องหมุนพร้อมไปด้วยนะครับก็คือเทคขึ้นข้ามบาร์แล้วก็หมุนเกี่ยว2รอบครึ่งหมุนข้ามมาก่อนแล้วก็เกี่ยวอีก1รอบมันก็จะเป็นรอบครึ่งก็จับบาร์แล้วก็จะเป็น muscle up 540ซึ่งมันต้องใช้ความเร็วแล้วก็การเทคตัวจังหวะต้องได้นะครับไม่งั้นไม่ติดครับก็ถือว่ายากเลยให้เป็นดับ4ครับอันดับที่3 Supra 540หรือว่าช็อตชิฟฟี่ปลดไหล540นั่นเองซึ่งเป็นท่าที่โคตรฝืนธรรมชาติแล้วก็โคตรยากด้วยก็เหมือนเราเล่น540ปกติแต่มือมันผิดธรรมชาติไปหน่อยก็คือเราสอดแบบชิฟฟี่เนาะแล้วก็เนี่ยส่งแรงไปด้านหน้าแล้วก็หมุนรอบครึ่งซึ่งอันนี้คือคัดจากไทยมาเลยไปดูของฝรั่งกันบ้างครับความสำเร็จของฝรั่งถ้าติดจะเป็นยังไงถ้าติดจะเป็นอย่างนี้ครับฝืนธรรมชาติแล้วหมุนไปโอ้โหสุดติ่งกองเชียร์ล้นหลามแม่งเทพจริงๆนะครับผมจัดไปอันดับที่3ไปเลยซูปรา540อันดับที่2ฟอนฟลิปครับหรือลังกาหน้านะครับเป็นลังกาหน้าแบบจับบาร์นะครับอันนี้ก็คือผมยกให้เป็นอันดับ2เพราะว่าคนบึ้มเยอะที่สุดละขนาดเดนิสไลซานที่ซ้อมมาก็ยังบึ้มเป็น10รอบนะครับใครอยากบึ้มก็ไปฝึกกันเลยครับท่านี้บึ้มบั้มแน่นอนครับใครไม่มีบอกก็เตรียมตัวบึ้มได้เลยครับเพราะว่าแชมป์โลกยังบึ้มมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูแชมป์โลกกันนี่ครับบึ้มเลยครับเดี๋ยวเราไปดูแบบทำติดกันบ้างนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกับท่าหลังการหน้าจับบาร์นะครับผมไม่เสียสู้นะฟาสิดับไปไอ้สิวซาฟมาติมิลคุริกันว้าวว้าวซาฟวัวแต่โบลวัวตาดาระเบลอันดับที่1ครับผมยกให้ท่านี้เลยครับสวิง900ซึ่งหาคลิปโคตรยากที่คนทำได้ก็หายากอ่ะนะครับแล้วก็ชัดๆก็ยากเหมือนกันนะครับอันนี้คือผมหามาแบบชัดสุดละสวิง900ทำได้อย่างไรนะครับก็คือเวียงไปข้างหน้า2รอบเป็นเหมือน540 2รอบเป็น540แล้วก็ต่อด้วย360ซึ่งโคตรโหดจริงอะไรจริงนะครับท่านี้ยกให้ไปเลยอันดับ1ครับเพราะว่าผมว่ามันต้องใช้เกียวที่แบบโอ้โหสุดๆอารมณ์เหมือน720ครับแต่นี้คือบวกไปอีกครึ่งรอบก็จะเป็น900ละซึ่งให้เลยยากจริงทุกท่าโดยเฉพาะท่านี้สุดๆนะครับโอ้โหหมุนกันมันเลยทีเดียวโหดจริงๆแถมครับอีกท่านึงที่ผมชื่นชอบมากครับเป็นเหมือน
ปลดไหล540นะเป็นรีเวิร์ส540แล้วกันคือเหวี่ยงย้อนหลังแล้วปลดไหลกลับมาเป็นคือหมุนไป540รีเวิร์สเฟี้ยวดีครับแต่แรกกับมาด้วยความเจ็บปวดครับมือแหกกันไปเลยทีเดียวท่านี้อยากฝึกมานานแล้วนะครับไปจบกันไปแล้วนะครับกับ5ท่านรกโคตรโหดเป็นท่ามูฟครับหรือท่าไดนามิกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นท่าที่ฝึกแล้วโคตรปวดหัวแล้วก็หน้าอารมณ์เสียเจ็บตัวด้วยนะครับโคตรยากด้วยแต่ถ้าเรื่องมันร้อนน่ะยังไงก็อยากจะต้องทำให้ติดนะครับก็ฝากไว้หรือใครคิดว่ามีท่าอะไรมากมายมากกว่านี้ใน6ท่านะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าผมที่ลิสต์มามันอาจจะไม่ถูกใจใครบางคนนะว่าเอ้ยมันไม่สุดว่ะมีท่าที่โหดกว่านี้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้คือตามความคิดของแล้วแต่เลยนะครับแต่อันนี้คือผมว่ามันก็สุดแล้วนะครับผมอันดับต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับฝากติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเกี่ยวกับวิดีโอของ Bar ASD ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีเจอกันคลิปหน้าครับผม